อยากจะร้ายก็ร้ายฉันจะไม่ไปที่ไหนให้เธอทำฉันพอใจให้ความบาดหมางในจางหายนี่เป็นสินสอดทองมั่นผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมจะให้ทดลองงานเป็นภรรยาผม3เดือนถ้าหนีกลับก่อนถือว่าสัญญาทุกอย่างเป็นโมฆะฉันเริ่มไม่แน่ใจว่าเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานลงนรกมาเจอกับซาตานก็จริงๆก็ไม่ได้เล่นประมาณนี้มานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ด้วยความที่บทตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเหมือนกับตัวมันจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มันก็จะมีเหมือนเป็นผู้ชายที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีสองคาแรคเตอร์มีอีกด้านที่เป็นด้านอ่อนโยนแล้วก็ด้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปิดบังหน้านั้นไว้แล้วก็แสดงอีกด้านนึงออกมาฉันกับพ่อคุยกันละเธอต้องแต่งงานกับคุณปัดแต่เพื่อนรักคุณประวุฒินะคะสวัสดีค่ะน้ำตาลพิจักขณาวงศารัตนศิลป์รับบทเป็นรจนาชไนค่ะไกลตัวมากค่ะต้องบอกก่อนว่านางเอกคนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ถูกกระทำแล้วก็มาระบายออกด้วยการร้องไห้ซึ่งตาเนี่ยเป็นคนที่ร้องไห้ยากมากเป็นตำรวจนะครับแล้วก็ชื่อประวุฒิเป็นคนดีแบบดีใจหายดีแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้หญิงคงอยากได้ผู้ชายแบบประวุฒิอ่ะเพราะว่าเสียสละทุกอย่างยอมเพื่อคนที่รักทุกอย่างแล้วก็จะคือเขาทำทุกอย่างให้กับผู้หญิงคนนี้ได้หมดทุกอย่างเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงมันหล่อมากอะถึงเวลาแล้วที่เด็กกำพร้าต้องตอบแทนบุญคุณตระกูลวิชานีที่เลี้ยงดูเธอมาในเรื่องนี้ป่านรับบทเป็นลมหรือไทยค่ะคืออิจฉาทั้งเรื่องเลยอิจฉารจนาชไนพยายามจะแย่งทุกอย่างของเขามาคืองานประเภทละครเนี่ยไม่ค่อยได้ทำอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือบทแบบนี้นี่ยากมากท้าทายมากมันใหม่มากสำหรับป่านนะน้ำตาลถือว่าเก่งนะแล้วก็ผมว่าเซนส์เขาดีเขาจับอะไรต่างๆได้ดีแล้วก็คือถ้าเทียบกับย้อนกลับไปตอนที่ผมมาเล่นละครเรื่องแรกเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าเราง่อยกว่านี้เยอะ คือน้องเขาเก่งมากจริงคือเห็นแล้วก็คือโอเคคนมาใหม่ก็แน่นอนตื่นเต้นประหม่าหรืออะไรก็ตามแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าเขามีพัฒนาการที่ดีแล้วก็ถ้าเขาได้สั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยผมว่าต่อไปเขาจะเป็นนักแสดงที่ดีได้คนหนึ่งเลยเขาจะเก่งมากๆเลยอันนี้สำหรับเรื่องแรกผมก็ว่าก็ทำได้ดีมากตื่นเต้นมากครั้งแรกเลยที่รู้ว่าพระเอกเป็นพี่เคนคิดเลยอ่ะเพราะว่าเขาเป็นพระเอกในดวงใจเรามาตลอดแล้วก็เราดูละครเขามาตลอดและชื่นชอบผลงานเขามากอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมารู้ว่าเราต้องได้เล่นกับพี่เคนเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นวันแรกที่ฟิตติ้งจำได้เลยคือแบบมือเย็นแล้วไม่กล้าเข้าไปใกล้พี่เขาอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่เคนละครเรื่องนี้ตามเองก็โชคดีที่ได้เจอกับพี่เคนแล้วก็ได้เจอกับนักแสดงมากฝีมือหลายๆท่านทุกคนก็มีวิชามีเคล็ดลับต่างๆมาให้ตาเสมออะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าช่วงแรกเนี่ยเขาจะประหม่ามากตื่นเต้นมากแต่พอพักนึงเขาก็จะเริ่มแบบนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเวลาโดนใครแซวหรือบางทีนอกฉากก็มีแบบมีแกล้งมีแซวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากที่เขาอยู่ไปพักเนี่ยรู้สึกว่าเขารู้แล้วสมาธิเขาอยู่กับอะไรโอเคเรื่องพวกนั้นคุยเล่นกันก็จบแต่พอทันทีที่นับ 3-2 เนี่ยก็เห็นว่าโอเคเขาอยู่กับเรื่องกับราวแล้วเขาก็สติเขาดีอ่ะผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องแรกแล้วก็วัดกับผมเรื่องแรกน้ำตาลเก่งกว่าผมเยอะครับแล้วก็ด้วยบทก็จะหนักมากโอ้โหมีทั้งดราม่าทั้งเรื่องอ่ะน้ำตาลต้องร้องไห้กับผมกับพี่เคนโดนทำร้ายโดนกระทำนั่นคือบทบาทแต่นอกจอไม่ใช่อย่างนั้นนะนอกจอนี่แบบเขาก็เด็กอะครับโซนแล้วก็มันผู้ชายนะจริงๆน้ำตาลอะเหมือนผู้ชายเลยนะที่แบบโกะอะไรอย่างเงี้ยเขาลุยๆอะครับน้ำตาลเด็กตัวจริงก็จะลุยมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามป่านตาลเป็นเด็กที่มีพัฒนาการเร็วมากและดีมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่วันแรกที่เห็นตาลเนี่ยก็รู้สึกว่าเขามีแววเขามีแววมากๆเลยคือเขามีเซนส์ของการแสดงค่อนข้างเยอะแล้วพอหลังๆมาพอเจอกันบ่อยขึ้นแล้วได้เข้าฉากด้วยกันในซีนก็จะเป็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นซีนที่ต้องแบบใส่อารมณ์ใส่กันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตาเขาทำได้ดีมากค่ะแล้วก็น่ารักมากๆก็พี่ตาก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะเวลาทำงานร่วมกันก็รับส่งอารมณ์กันดีทำงานกับพี่ตาผมไม่ค่อยห่วงค่ะยอมรับฝีมือเขาเนี่ยสายป่านเขาเป็นคนที่มีของพอสมควรมีฉากที่เราแรกๆที่ไม่เคยได้ร่วมงานกับเขาแล้วเขาต้องมาวิดว้าใส่เราน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยมันมีของไว้เรายอมไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบคือไม่ยั้งละคราวนี้ใส่กับสายป่านไม่ยั้งละเพราะว่ายั้งเดี๋ยวแพ้ค่ะในเรื่องนี้นางเอกที่ว่าดราม่าแล้วเจอพี่ตาเข้าไปพี่ตาเองก็ดราม่าไม่แพ้กัน
ต้องขอบคุณพี่ตาจริงๆเพราะว่าแค่พี่เขาแสดงมาทางสีหน้าแววตาอย่างเงี้ยตาก็น้ำตาไหลได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับดราม่าสุดๆในความรู้สึกผมพันกว่าฉากเนี่ยเกินครึ่งที่จะต้องมีน้ำตาคอเบ้ามีน้อยมากที่จะเป็นปกติมีแค่ตอนแอคชั่นที่จะเต็มที่นอกนั้นก็จะเป็นไม่ร้องไห้ไม่น้ำตาไหลก็น้ำตาคอเบ้าอะไรอย่างนี้ตลอดเพราะว่ามันผิดหวังทุกเรื่องฉันบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณถึงโสดมาได้ตั้งนานไม่รักคนอื่นแล้วคนอื่นที่ไหนจะรักคุณโอ้ยโอ้ต้องบอกว่าเรื่องนี้นี่หัวใจอยู่ที่พระเอกนะคะแล้วก็คุณปัดของเราเนี่ยได้พี่เคนมาเนี่ยมากลับมาร่วมงานอีกครั้งนึงต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากๆนะคะเพราะในเรื่องเนี่ยคุณปัดต้องมีทั้งดุนะคะทั้งมีทั้งเรื่องของแนวกุ๊กกิ๊กโรแมนติกซึ่งพี่เคนออกมาได้น่ารักมากค่ะแล้วเรื่องนี้พี่เคนหล่อมากค่ะต้องเรียกว่าเขาเป็นซุปตาร์เขาเพอร์เฟกต์มากสำหรับบทพระเอกแล้วก็โดยเฉพาะบทพระเอกที่ต้องเข้าพระเข้านางเป็นละครแนวตบจูบอย่างนี้นะผมว่าพี่เคนเขามีเสน่ห์มากๆอ่ะแล้วนานแล้วที่เราไม่ได้เห็นเคนธีรเดชในลุคแบบนี้ผมว่าเรื่องนี้น่าจะได้เห็นเขากับคาแรคเตอร์ที่ทุกคนอยากดูได้น้ำตาลมาเป็นนางเอกเนี่ยเรารู้สึกว่าสวยถ่ายออกมายังไงก็สวยเพราะฉะนั้นเหลือแต่เราจะต้องทำยังไงให้เขาอินกับเรื่องอินกับบทพอหลังจากที่เขาได้เข้ามาลองเวิร์กช็อปกันดูน้ำตาลสามารถทำอะไรให้เราได้เห็นว่าเขามีทางเป็นไปได้เพียงแค่ปรับจูนเขานิดๆหน่อยๆแล้วสุดท้ายน้ำตาลก็ทำได้มากกว่าอย่างที่คิดซึ่งก็ทึ่งเขาอยู่เหมือนกันนอกจากตาลจะได้เจอกับพี่ๆนักแสดงที่เก่งๆแล้วก็มากฝีมือแล้วตาลได้เจอกับพุ่มกับพี่ใหม่เนี่ยตาลต้องขอบคุณพี่ใหม่มากที่พี่ใหม่ให้โอกาสตาลก็มีการมาพูดคุยกันตลอดว่าพี่ต้องการแบบนี้นะต้องการแบบนั้นนะแล้วเขาก็ใจดีมากเขารอตลอดแบบเวลาบางทีตาลแบบร้องไห้ไม่ได้ก็คือร้องไห้ไม่ได้เลยเขาก็จะน้ำตาลค่อยๆใจเย็นๆเขาก็จะมาคุยว่าเพราะอะไรตัวละครตัวนี้โดนอะไรมาเขาถึงร้องไห้ต้องขอบคุณพี่ใหม่จริงๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยค่ะครับไม่คือว่าตรงนี้ก็หมดลมตู้แล้วไงใช่ผิดหวังผิดหวังครับเข้าไปหันไปมองนู่นลุกขึ้นเลยปุ๊บแล้วพี่ตั๊กก็ร้องไห้เลยตึงก่อนหน้านี้โดนข้อหาบุกรุกใช่ต้องบอกก่อนว่าจากพระเอกที่ดูมากนุ่มสุขุมนุ่มลึกดูเป็นพระเอกใจดีอบอุ่นโอ้โหพอมาเจอตัวจริงพี่เคนแบบเป็นกันเองมากค่ะคือแบบตลกมากพี่เขาเป็นคนตลกแล้วก็เอนเตอร์เทนคนเก่งแล้วเหมือนกับว่าพอเขาเป็นแบบนี้แล้วทำให้เรากล้าที่จะเล่นละครแล้วก็กล้าที่จะแสดงมากยิ่งขึ้นเขาลดความตื่นเต้นของเราไปอะไรเงี้ยค่ะก็พี่เคนคนที่เฟรนลี่มากแล้วก็น่ารักแล้วก็ใจดีกับน้องๆทุกคนเนี่ยค่ะพี่เคนเป็นพระเอกแค่ในจอสำหรับบ้านนะเพราะว่าตัวจริงแล้วพี่เคนเป็นคนน่ารักแบบคือเขาไม่ได้ดูเป็นพระเอกแบบพระเอกเทพอ่ะเขาดูเป็นคนตลกเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นพ่อที่ดีเป็นแฟนที่ดีแล้วก็เขาเป็นคนเล่นเป็นคนเฟรนลี่ตลอดเวลาเป็นคนอเลิร์ทค่ะแล้วเวลาเล่าอะไรทุกคนตอนนี้ก็จะแบบว่าเรียกว่าน้องคุณเพราะพี่เคนเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะเคนธีรเดชตัวจริงช่วงหน้ามาดูมัจจุราชสุดหล่อแสนร้ายเคนธีรเดชว่าเบื้องหลังกองถ่ายจะโหดมันฮาและน่ารักขนาดไหนกันต่อค่ะจะร้ายก็ร้ายฉันจะไม่ไปที่ไหนให้เธอทำฉันพอใจให้ความบาดหมางได้จางหายเพราะฉันช่วงนี้ตามมาดูพระเอกหล่อเก่งครบสูตรพี่เคนธีรเดชว่ากว่าจะมาสวมบทเป็นพ่อเลี้ยงปัดจอมเบี่ยงในละครมัจจุราชสีน้ำผึ้งนอกจากฉากบู๊สุดถนัดแล้วก็ยังต้องรื้อฟื้นวิชาขี่ม้าอีกด้วยล่ะค่ะคือเคยเรียนมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนี้ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าคือได้ขี่แบบจริงๆจังๆคือบางวันมีคิวนึงอาทิตย์นึงมี4วันก็ขี่ม้า4วันเลยอ่ะคือขี่จนแบบคือแรกๆก็ยังไม่คล่องมีนั่นบ้างมียังไม่มั่นใจขี่จนตอนนี้นี่ต้องบอกว่าโอเคแบบผมขี่ม้าเก่งคือไม่ถึงกับเก่งงั้นแต่แบบก็คือรู้สึกว่าคือมั่นใจอ่ะครูฝึกเขาก็แบบโอเคแบบปล่อยได้เคนเอาอยู่ละโอเคม้ามันจะยังไงคือเคนเอาอยู่ละจะไม่ห่วงกันเพราะจริงๆแรกๆเนี่ยเราก็จะห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องโอเคเราขี่แต่มันต้องเซฟตี้ด้วยต้องอะไรด้วยอะไรที่ไม่ชัวร์เราก็จะคุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่หลังจากม้าก็คุ้นเคยกันเรื่อยๆตอนแรกๆเนี่ยม้าเขาจะแบบไม่ยอมให้ผมขี่
พอเขารู้ว่าเราขี่ไม่เป็นเขาก็จะดื้อจะไม่ยอมฟังคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มขี่กันไปเริ่มทำความรู้จักกันไปเรื่อยอันนี้เขาก็เริ่มเชื่อฟังผมละทีนี้ก็สบายละก็ดีก็เหมือนว่าเราเล่นละครเรื่องนี้ก็ได้ประสบการณ์อันนี้มาอีกอย่างก็หลังจากนี้ไปเราก็ขี่ม้าเป็นละจริงฉากขี่ม้าเนี่ยต้องบอกว่าก็สงสารน้องเคนนะคะเพราะว่าต้องซ้อมเยอะนะคะเพราะว่าโอ้โหออกมาต้องแบบดูหล่อเท่นะคะสงสารมากเพราะว่าแรงกระแทกเนี่ยก็เจ็บก้นขบไปเลยนะก็จริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลากหลายเพราะว่าโอเคมีในมุมที่เป็นแบบโหดๆอย่างนี้มีได้ขี่ม้าแล้วก็มีซีนแอคชั่นด้วยพอสมควรนะก็ได้ทำอะไรหลายอย่างแต่ยิ้มถูกแล้วถ้าถูกแล้วถูกแล้วปื๊บอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็อันนี้เราต้องสายก็เห็นกับพี่ปีเตอร์ก็เยอะคือแคสมาเนี่ยหน่อเอถ้าเราเห็นจากบทแล้วเนี่ยตัวหน่อเอจะคือจะโดนซ้อมอ่ะโดนคนอัดตลอดเวลาโดนคนนั้นคนนี้ทำร้ายตลอดแต่แบบพอวันมาเอ้าหน่อเอคือพี่ปีเตอร์ซึ่งพี่ปีเตอร์แบบตัวใหญ่มากทุกคนแบบโอเคอ่ะพี่ปีเตอร์แบบใครจะต่อยพี่ปีเตอร์ลงเนี่ยก็จะแบบแซวกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องขำๆแต่แบบโอเคแบบหน่อเอสู้ใครไม่ได้เลยเลยครับแต่พี่ปีเตอร์คือแบบไปยืนนี่พี่ปีเตอร์กล้ามใหญ่มากตัวสูงแบบว่าอะไรเงี้ยแต่ก็จะโดนแบบทุกคนแบบอัดโดนทำร้ายตลอดเลยไงกับตะนี่ก็เคยละเจอกันนะหลายเรื่องแล้วก็โอเคก็ค่อนข้างที่จะรู้ทางกันอะไรเงี้ยกับพี่เคนร่วมงานกันบ่อยพอสมควรสนิทอะครับพี่เคนเขาก็จะเล่นกับเราเพราะเวลาเข้าฉากก็จะมีไม่กี่คนหรอกมีที่อายุใกล้ๆกันคือพี่เคนต่างกับผมไม่เยอะไงก็จะคุยกันรู้เรื่องหน่อยน้ำตาก็จะเด็กกว่าเยอะอะไรเงี้ยโอ้โหผมคิดว่าละครเรื่องนี้เป็นโรแมนติกดราม่าใช่ไหมไม่เคยคิดว่าต้องมีแอคชั่นขนาดนี้พี่ใหม่เขาบอกว่ามันจะเป็นเขาที่สระบุรีก็ต่อยกันแล้วก็โอเคนี่ก็จบแล้วใช่ป่ะสองสามท่าเลยต้องมีเคลื่องกันกิ้งลงจากเขา นึกออกว่าจับคอกันเนี่ยจับเสื้อกันอย่างเงี้ยสองคนแล้วกิ้งลงพร้อมกันม้วนลงไปก็ดีสนุกดีแล้วก็เจ็บตัวพร้อมกันอะไรเงี้ยถือว่าได้ลำบากไปด้วยกันนางเอกน้ำตาลที่เรื่องนี้ได้กอดติดพระเอกนักบู๊อย่างพี่เคนก็เลยมีโอกาสได้เข้าฉากบู๊เล็กๆกับเขาอยู่เหมือนกันค่ะน้ำตาลเขาชอบจริงๆแล้วตัวเขาจริงๆแล้วเขาเป็นสาวแบบลุยๆหน่อยตัวเขาจะห้าวๆอ่ะเขาจะไม่ได้คาแรคเตอร์จริงๆเขาจะไม่ได้หวานเหมือนในเรื่องอะไรเงี้ยเขาจะเป็นผู้หญิงแบบลุยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราเห็นเอ้ยทำไมดูแหมดูแบบว่าคล่องแคล่วแหมมีการแบบเขาอยากเล่นเห็นมีการได้วิ่งได้ผลักได้กระโดดได้อะไรอย่างเงี้ยเขาดูสนุกที่จะได้เล่นตรงนี้ไม่กลัวตาลว่าพอตาลมาเล่นดราม่าแล้วตาลมาเจอฉากบู๊ตาลชอบฉากบู๊มากถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆแต่ตาลก็ชอบในละครเรื่องนี้คือมีฉากบู๊นิดเดียวแล้วก็เราไม่ได้บู๊เองด้วยชอบอะอยากแสดงบทบู๊พุ่งกับพาหนูขอเยอะกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะมีบล็อกกิ้งเยอะถึงแม้ว่าจะต้องแบบหลบหลีกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้ไม่เจ็บตัวแต่ตาลกับรู้สึกว่านี่มันง่ายกว่าการร้องไห้เยอะเลยมันเป็นการระบายเหมือนกันแต่เป็นการระบายด้วยการท่าทางการเตะต่อยอะไรเงี้ยมันรู้สึกมีความสูงมากกว่าระบายด้วยน้ำตาค่ะก็จะเป็นซีนน่ารักสวยๆแล้วก็ผมก็จะแกล้งนางเอกเห็นนางเอกเขาเอ๊ะทำไมแบบดูแบบกลมกลืนกับชาวดอยเขาไปคุยภาษาดอยอะไรเงี้ยก็บอกอ๋อเก่งนักใช่ไหมเก่งนักไหนลองเต้นรำแบบเขาให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสรุปกลายมาพอเราดูอ้าวนางเอกเขาดันเต้นได้อีกเขาแบบเขาเก่งจริงเราก็จะแบบอึ้งไปแล้วก็จะกลายเป็นว่ารู้สึกแบบหลังจากนั้นก็จะกลายแบบเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกว่าแม่แบบน่ารักจังอะไรประมาณนั้นคือเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนโหดอะดูเหมือนร้ายดูเหมือนอะไรแต่ว่าทุกซีนเนี่ยมันก็จะแฝงแบบในความร้ายของพระเอกมันก็จะมีความกุ๊กกิ๊กอยู่มีอีกพาร์ทที่แบบเหมือนจะโชว์ความเหมือนเกือบจะรักหรือเปล่าหรือจะน่ารักแล้วแต่ก็แบบไม่ต้องถอยตัวเองกลับมาอะไรเงี้ยเหมือนจะปล่อยใจแต่ก็แบบดึงตัวเองไว้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกนี้ยังมีอีกหนึ่งความน่ารักนอกจากฉากโหดแฝงความกุ๊กกิ๊กของพ่อเลี้ยงปัดกับรจนาชไหนที่มีเพียบในละครเรื่องนี้แล้วน้องน้ำตาลลูกชาวเหนือก็ยังต้องพูดภาษาม้งอีกด้วยล่ะค่ะไม่ใช่น้ำตาลชัยนาทีเดชยังบอกว่าโอ้โหภาษาม้งเธอพูดมากตาลมีความรักจะบอกค่ะว่าพี่บอยอ่ะชอบฉากนี้มากเลยค่ะแล้วก็มีกำลังใจที่จะเล่นกลางแดดเปรี้ยงๆอ่ะค่ะแวบไม่ง่ายเลยค่ะตาลเป็นคนแพร่แล้วก็ตาลไปเรียนที่เชียงใหม่ซึ่งพอมาเจอละครเรื่องนี้ปุ๊บอ่ะแล้วก็พี่บอยเราได้มาเจอกันเขาคงให้เราพูดภาษาเหนือแหละ
แต่ไปมาให้ตาพูดภาษามงเลยพูดไปพูดมาแล้วก็รู้สึกสนุกถึงแม้ว่าจะยากนิดนึงแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นงานเปิดไร่ชาคุณปัดซึ่งในอลองนี้ยาวมากแค่เป็นพูดปกติธรรมดาตาก็ว่ายากแล้วอันนี้ยังต้องแบบพูดภาษามงดังนั้นคือจะต้องมีบอร์ดแล้วก็เขียนซึ่งบอร์ดเนี่ยตัวเล็กมากแล้วก็อยู่ใกล้ไม่ได้เพราะว่าจะเข้าเฟรมดังนั้นเราต้องแบบเพลงแต่ตามีวิธีใหม่ก็คือจดไว้ในมือเลย ใช่ตาก็จะจดไว้ในมืออะไรเงี้ยเวลาคุยเวลากล้องเขาแบบซูมไปที่บอร์ดตาก็ใช่นี่ก็คือวิธีการช่วยอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะฮะเรื่องนี้ผู้หญิงจะลำบากหน่อยครับผู้หญิงจะต้องแบบไปตกละกรรมลำบากอย่างน้ำตาลนี่ก็จะต้องแบบคือเราจะถ่ายในป่าซะเยอะแต่ของผมนี่โทษนะครับจะแบบชุดจะพร้อมเพราะเราเป็นอยู่ในไร่อยู่แล้วก็จะมีรองเท้าบูทใส่หมวกใส่อะไรขี่ม้าไปลุยไงก็ได้แต่ของนางเอกก็จะเป็นชุดแบบใส่ขาสั้นรองเท้าแตะอะไรเงี้ยเข้าไปในป่าก็โดนน้ำควนโดนอะไรอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่าแหมพี่เคนไม่เป็นไรเลยนะมีซีนแบบเขาให้ไปจับหมูอะไรเงี้ยผมก็นั่งดูก็บัญชาการอะไรเงี้ยสายป่านก็วิ่งไล่จับหมูแล้วเป็นหมูป่าครับตัวดำๆหมูแบบคือเหม็นมากหมูเป็นสัตว์ที่เหม็นมากแล้วก็เราแบบคือหมูอยู่ตรงนั้นน่ะผมยืนอยู่ตรงเนี้ยก็ได้กลิ่นแล้วอะแล้วสายป่านต้องวิ่งไล่จับแล้วเราเห็นว่าหมูคือหมูตัวเล็กแค่เนี้ยแล้วตัวบางแค่เนี้ยแต่น้ำหนักประมาณแบบ30กิโลอะคือมันเหมือนแบบเนื้อแน่นมากนี่คือทำไมสายป่านอุ้มไม่ไหวอะพอไปลองยกโอ้โหหมูแบบบางตัวใหญ่ขึ้นไปหน่อยนี่คือ50โลแล้วอะซีนนั้นดูพี่มิกกับพี่เคนเขามีความสุขนะเพราะเขาอยู่กันเฉยๆสวยๆหล่อๆไม่ต้องทำอะไรก็จะมีแบบลมเลือดไทยคนเดียวที่ต้องลงไปจับหมูเลอะขี้หมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พอเล่นเสร็จทุกคนก็แบบตรงไหมคะติดจมูกเล็กน้อยมีมายืนสัมภาษณ์ต่ออะไรอย่างเงี้ยช่วงหน้ายังมีเบื้องหลังตัวจี๊ดสนุกแซ่บเวอร์มาให้ฮากันต่อค่ะเคยเฝ้าถามว่าความรักดียังมีอยู่ไหมฉันจะไม่ไปที่ไหนจะทำจนพอใจมิกนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวชูโรงฝ่ายชายของเราเพราะว่ามิกก็จะนำความสนุกมาให้พวกเราเวลามิกมานี่ก็จะทุกคนก็จะอ๋อพี่มิกมาแล้วก็จะแบบเป็นสีสันของพวกเราก็จะมีเรื่องคุยมีเรื่องตลกมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะคลึกคลื้นวันก่อนขาดคุยใส่ยังไม่เห็นรู้สึกผิดเท่านี้เลยสายป่านสายป่านซีเรียสอะไรเหรอคนอยู่เยอะวันนี้เชนวันนิดเดียวรู้สึกผิดมากครับแม่เห็นกล้องช่อง3แค่นี้สวัสดีครับรักมากนะไม่สร้างนะแต่ว่าก็เขาก็จะแบบบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราจะขำเขาไงเพราะว่าเขาก็จะแบบมุกเยอะเขาจะมีที่บทเขาไม่มีอะไรอ่านก็อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นมิกมาเล่นปุ๊บมันก็จะแบบธรรมดาไม่ได้มันจะไม่ธรรมดาพอเขามาก็จะแบบอ้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละเทคบางทีเราก็จะแบบหลุดขำมาในความที่แบบบางทีเขาเล่นเยอะเล่นใหญ่เดี๋ยวตกใจแล้วก็อะไรขึ้นมาเลยแล้วก็แบบใจเย็นก็ได้น้องแบบพี่เครียดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะแบบเป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเล่นไปเรื่อยก็ชินละอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยขำกันแล้วก็จะรู้ว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะต้องแบบตกใจแบบนี้เขาจะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนั้นเป็นซีนแรกๆที่เจอกับพี่มิกด้วยแล้วก็แบบว่าพี่มิกก็จะแบบทาหน้าดำทาฟันดำมาหลอกเราหลอกว่าเป็นพ่อเลี้ยงปัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาที่เราตลกค่ะเพราะว่าพี่มิกด้วยความที่เขาไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวเขาก็คอมเมดี้จ๋าอยู่แล้วนึกออกว่าดูเขาเป็นคอมเมดี้ดูตลกมากยิ่งพอมาทำอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บมันยิ่งแบบยิ่งทำให้หนูหลุดอะแต่หลังๆมันนี่ก็เต็มตัวเต็มใจไปแล้วว่าอ๋อวันนี้ต้องเจอพี่มิกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเขาจะต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราแน่เลยนิกเขามีมุกอะไรมานำเสนอตลอดแหละครับซึ่งผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเขาชอบนำเสนอแล้วบางมุกผมก็ซื้อบางมุกผมก็บอกว่าเก็บไปเล่นซีนอื่นไหมมิกเขาก็โอเคครับตัวบอยเรื่องของการแสดงของบอยเนี่ยสำหรับมัจจุราชสีน้ำผึ้งเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาจะออกแนวน่ารักซึ่งบอยก็ไม่ได้ทำให้เราผิดหวังเหมือนกันทุกอย่างออกมาอย่างที่อยากได้กำลังจะเป็นเมียคุณปัดแกควรจะก้มหัวสวมมีพักรับใช้ฉันคือไอซ์เขาก็จะมาพร้อมกับความอลังการทุกฉากคือเขาเปิดตัวก็จะต้องไม่ธรรมดาด้วยแบบชุดเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาบนแบบเสลี่ยงอะไรต่างๆก็จะแบบเป็นที่ฮือฮาของทุกคนใช่มาทีก็บางทีซีนไม่มีอะไรซีนแค่เปิดตัวแต่ว่าก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งวันในการแต่งหน้าแล้วก็เตรียมฉากเพราะว่าซีนจะใหญ่มากแต่เปล่าถ่ายแค่ไอเปิดตัวบอกโอ้โหเท่มากอะไอทุกคนแบบไอเท่มาก
มีทั้งฟ้อนมีทั้งกลองมีทั้งพ่นไฟซีนนั้นก็ใหญ่เหมือนกันเยอะเหมือนกันฉากนั้นรู้สึกว่าจะถ่ายกันถึงตีห้าแต่ก็ได้ทุกอย่างอย่างที่อยากได้ครับเดี๋ยวเปิดตัวนะวันเปิดตัวนะมันใหญ่มากยิ่งใหญ่ชุดเนี่ยอลังการแล้วก็ต้องสวมเครื่องบนศีรษะค่ะก็ต้องบอกว่าหนักไหมแต่ก็หนักนะคะแต่เพื่อความสวยน้องไอซ์ทนได้ค่ะจริงเรื่องนี้ก็เหมือนกับได้เที่ยวไปในตัวด้วยเพราะว่าเนี่ยก็ได้ไปเชียงใหม่ก็ขึ้นไปม่อนแจ่มไปเชียงรายก็ได้ไปไร่ชาไปน้ำตกไปในที่ที่แบบบางที่ผมก็ไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ในเมืองไทยแล้วก็จะเมืองไทยสวยเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากกลับอีกโอเคนะตอนถ่ายทำเรารู้สึกลำบากกับการเดินทางบางที่ก็รถเขาเรียกว่าอะไรรถกองถ่ายเข้าไปไม่ถึงก็ต้องจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินไปอีกแต่พอไปถึงณจุดถ่ายก็ต้องบอกว่าโอเคมันคุ้มค่าภาพที่ออกมาในละครซีนที่เราเห็นอะไรก็มันหายเหนื่อยทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าโอเควันที่ถ่ายเราเหนื่อยนะเราลำบากนะแต่พองานที่ออกมามันคุ้มค่าทุกคนก็ชื่นใจตานว่าเรื่องนี้นี่เป็นกำไรของผู้ชมเลยทีเดียวได้ชมเรื่องนี้เหมือนกับได้เที่ยวทั่วไทยจริงๆคือเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นโลเคชั่นที่สวยงามมากอะไรที่คนอื่นเขาไม่ไปเราก็ไปเดินทางเข้าไปลำบากแล้วการอยู่ที่นั่นก็ลำบากไปอีกไม่มีห้องน้ำที่นั่นไม่มีห้องน้ำเลยอยากเข้าห้องน้ำจะต้องขึ้นรถแล้วก็ข้ามไปเข้าห้องน้ำอีกลูกนึงเขาอีกลูกนึงเนี่ยก็เป็นอะไรที่ลำบากแต่ว่าพอเห็นภาพแล้วแบบรู้สึกว่าสวยงามมากเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ากับการที่เราลงไปถ่ายทำอย่างที่นั่นเป็นละครที่แบบถ่ายกรุงเทพน้อยมากคือก่อนหน้านี้ยังไม่เห็นตอนตัดทีเซอร์ผมไม่ไหวแล้วบอกพี่ใหม่กรุงเทพได้ไหมใกล้ๆได้ไหมแต่พอเห็นทีเซอร์โอ้โหมันคุ้มค่ากับการเดินทางจริงภาพมันสวยมากไล่สตรอเบอรี่ก็เห็นเป็นสโลปแดงๆไล่ช้าเป็นเขียวแบบเขาโอ้คุ้มค่าครับผมเชื่อว่าคนดูคงชอบฉันน่าจะรู้ดีตั้งแต่แรกคุณมันไม่ใช่คนคุณบ้าคือไม่มีวันปั่นหัวฉันได้คือโดยทางละครแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ละครอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดูง่ายแล้วก็เป็นทิศทางที่ทุกคนจะต้องชอบอยู่แล้วในขณะเดียวกันมันก็น่ารักด้วยเป็นละครเรื่องแรกของตาลนะคะตาลก็พยายามทำการบ้านแล้วก็แสดงออกมาอย่างดีที่สุดนะคะก็ขอฝากละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับยังไงก็ฝากละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งด้วยนะครับก็จะได้ดูกันเร็วๆนี้แล้วครับอยากจะร้ายก็ร้ายจะไม่ไปที่ไหนให้เธอทำจนพอใจ